บิลลี่วันไซวงฮักดีเด้อเป็นตัวแทนนำเสนอแข่งนครหลวงเวียงจันทร์ดุมันเข้มแข็งมีวินัยตั้งใจเป้าหมายชัดเจนให้เกียรติบิลลี่วันไซวงพักดีตัวแทนนำเสนอนครหลวงเวียงจันทร์บิลลี่วันไซวงพักดีส่วนสูง173 ซม.น้ำหนัก63 กก.เกิดปี2002มาจากนครหลวงเวียงจันทร์และเป็นตัวแทนนำเสนอนครหลวงเวียงจันทร์เรียนจบมาจากม.ปลายนนสว่างปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โลโกสภาคภาษาจีนปีที่1ผลงานในวงการบันเทิงผ่านมาก็มีถ่ายแบบถ่าย MV ความสามารถก็สามารถเล่นดนตรีดีดกีตาร์ได้ผ่านมาเคยประกวดในเวที Miss and Mr. Fitness 2019คติประจำใจของน้องกอแมนดุมันเข้มแข็งมีวินัยตั้งใจมีเป้าหมายที่ชัดเจนและให้เกียรติเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสำหรับสเปคของน้องแมนมักคนที่เข้าใจซัพพอร์ตกันให้เกียรติซึ่งกันและกันมีไอเอ๋ยน้องน้ำกัน2คนตำแหน่งมิสเตอร์ยูนิเวอร์สลาว2023จะช่วยให้น้องมีชื่อเสียงมีคนรู้จักและเป็นกระบอกเสียงที่ใหญ่ขึ้นในการส่งเสริมสุขนิ้วให้คนหันมาหักตัวเองหลายด้วยการออกกำลังกายและอยากช่วยเหลือเด็กน้อยห่างไกลซอกลีให้ได้รับการศึกษาให้หลายขึ้นฝากทุกคนเชียร์และเป็นกำลังใจซัพพอร์ตหนุ่มน้อยหน้ามนคนนี้ในเส้นทางการประกวดสายงามจักรวาลมิสเตอร์ยูนิเวอร์สลาว2023ในครั้งนี้ด้วยบิลลี่น้องเองมีความฝันเป็นส่วนหนึ่งในวงการบันเทิงเป็นแบบถ่ายแบบและมีผลงานที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีให้เราเป็นหนุ่มดาวและเห็นให้พ่อแม่สังคมป้องข้างและพึงใจในตัวเราต้องจะเห็นเต็มที่ไปทำสอบตัวหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเห็นในสิ่งที่หักทำสอบในสิ่งที่เห็นพัฒนาความมุ่งความสามารถและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องอันเป็นผลที่เห็นให้สังคมน่าอยู่ขึ้นน้องเชื่อว่าสังคมจะดีขึ้นได้ถ้าเริ่มจากตัวเองข่าวเจ้าบิลลี่วันไซวงพักดี173 ซม.สอบเจ้าเอ็ดปีตัวแทนนำเสนอเมืองสวรรค์พันเศษเมืองเอกแขวงนครหลวงเวียงจันทน์สำหรับน้องก็ต้องได้ตั้งใจขึ้นอีกเนาะเพราะว่าน้องเป็นคนที่แบบมักขี้ลืมแน่แล้วก็ท่องไปก็ลืมตื่นเต้นเพราะว่าเห็นผู้คนหลายแล้วก็รู้สึกแบบสั่นเลยน้ำตัวยังแบบขาดสติอยู่แล้วก็สิปรับปรุงแล้วก็รอบต่อไปก็สิได้เต็มทีแล้วก็เฮ็ดให้มันดีที่สุด